สวัสดีค่ะจากเยสนไทยฟินแลนด์ค่ะหรือว่าเยสนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเตรียมควงคริสต์มาสไปขายนั่นเองค่ะเดี๋ยวมารับชมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งที่ห้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวขากลับค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามมากค่ะVocê não curte? Curte. Curte. Vai, vai, tá. Tá na vai, na vai. Bota. Pet. Cal. Sip.อันนี้อีกเจ้าหนึ่งสิบอันนี้สิบสิบสองสิบสามก็ละแม่ตัวอีกแต่สิบสามโอ้ตะไคร้กี่อะไรสบายเป็นน้ำแข็งขัดกันก็ฮักโอ้ยตั้งเครื่องติดลบแล้วที่นี่มันเป็นน้ำแข็งอะเวลามันทับกันมันก็ฮักได้ไหมก็ได้เลยเออเจริญเสียมากนี่ใช่ไหมล่ะเอ็มต้องก็กัดสิเบียละไรแต่ก็เบียละอู้ก็ส่งขึ้นไปนะไรแต่อู้สิสักกี่โอ้ยรีบหลายพี่น้องI
หนาวข้างหนาวข้างรีดโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอีกจานมันได้สิบสี่กรัมพี่น้องเดี๋ยวไปส่งด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดถึงห้างแล้วค่ะจะเอ๋พี่น้องจ๋ามาเด้อเดี๋ยวอันนี้ที่ริบบิ้นที่เราผูกนี่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านเราผูกให้สวยงามนะคะเพราะว่ามันติดราคาไม่อยู่เราจะต้องเอาราคาคิดตรงนี้ค่ะมาเด้อหนาวหนาวมือแข็งหมดแล้วพี่น้องสวยไหมล่ะสวยไหมเดี๋ยวถ้าช่วงคริสต์มาสจริงๆเราถึงจะตกแต่งที่ว่าให้มันสวยงามด้วยค่ะแต่ตอนนี้เราแต่งไม่ทันค่ะพี่น้องตอนนี้รีบเห็นไหมค่ะอันนี้มาที่หน้าห้างค่ะเพราะว่าใบพวกใบไม้นี่มันจะเข้าไปขายในห้างไม่ได้ทำไมไม่เข้าไปขายในห้างอุ่นๆแล้วกันเนาะมันเข้าไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าพวกใบคริสต์มาสนี่เขาไม่ชอบความอุ่นค่ะถ้าเข้าไปในความอุ่น3วันร่วงหมดไปค่ะไปค่ะกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปด้วยกันนะคะรถเขาบรรทุกไม้ค่ะพี่ๆน้องๆชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยกันค่ะที่เห็นเขาบรรทุกไปไหนบางครั้งเขาก็บรรทุกไปที่สถานีรถไฟนั่นเองค่ะเขาจะเอาไปลงที่สถานีรถไฟเดี๋ยวก็จะมีรถไฟเอาไปต่อส่งโรงงานกระดาษนั้นเองค่ะยายสนอยู่หน้าภาคกลางของประเทศฟินแลนด์ค่ะอยู่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากค่ะในช่วงบลูเบอรี่สุกค่ะพี่ๆน้องๆขาสองข้างทางนี้ในป่านี้เต็มไปด้วยเบอร์รี่ค่ะเห็นไหมคะลักษณะของทางค่ะถนนใหญ่กับในซอยจะไม่เหมือนกันค่ะถนนใหญ่เขาจะเอาเกลือมาโรยนั่นเองค่ะแต่สำหรับถนนในหมู่บ้านแบบนี้ก็จะใช้รถดันนั่นเองค่ะถ้ามันรื่นมากเขาก็จะเอาขวดมาโรยค่ะค่ะเยสวนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมเยสวนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสวนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะที่มีมาให้สำหรับยายสวนเสมอมาค่ะยายสวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสวนด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย